แต่ที่ลงทุนไปให้ญาติพี่น้องเนี่ยใช้คำว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยไม่ประสบเลยตอนนั้นเสียไปประมาณสักเท่าไหร่10 กว่าล้าน10 กว่าล้านใช่จากที่มีเนี่ยถือว่าเป็นหนี้สินเลยนะไม่ถึงก็เป็นหนี้ตลอดระยะเวลา28 ปีที่เราอยู่วงการนี้มาเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเราต้องมีอาชีพอย่างอื่นเสริมเข้ามาด้วยใช่ไหมปัจจุบันเนี้ยครับเข้ามาทำโรงงานลูกชิ้นทำโรงงานจะประเมินต่อรายได้ของเราต่อเดือนประมาณสักเท่าไหร่ในช่วงนั้นชั่วโมงนั้นเรายังเป็นนักร้องในสังกัด48เนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าพอเลิกวงรู้สึกทำวงอยู่เกือบ3 ปีพอหยุดวงปั๊บแต่นี้ก็ตอนนั้นช่วงปีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้รับงานนอกไปก็วงตลอดพอปี2ปี3เริ่มแล้วพอใต้ขึ้นเครื่องมาทำขวัญนาคบ้างอะไรบ้างรายได้ก็เริ่มดีพอหยุดวงปั๊บรายได้ก็คือนะฮะเขาก็รับงานตลอดอยู่แล้วตอนนี้ว่ารับงานแบบสบายๆหรือฟรีแลนซ์คือไปไหนก็ได้ไม่ต้องเดินสายแล้วช่วงนั้นรู้สึกจะหมดยุคเดินสายวงดนตรีแล้วอ๋อตอนเดินสายเนี่ยใช้วงของทาง 4S แล้วก็ไปด้วยกันไปด้วยกันแล้วรับค่าตัวแล้วรับค่าตัวใช่ตอนนั้นไม่เท่าไหร่ตอนนั้นอยู่ประมาณ3 ปีครับแล้วก็ไม่ต้องมีวงละเรารับงานเองรับงานเองรับงานเองในห้างเขาก็ให้เราเขาก็ไม่เอาอ๋อเหรอในห้างก็อนุญาตให้เรารับงานเองด้วยคือเรารับงานแต่บอกเขาบอกทิ้งบอกเขาเขาก็ไม่ว่าอะไรต้องมีส่วนแบ่งกันไหมฮะตอนแรกมีบ้างมีแบบเหมือนกับเราสมมติงานทำขวัญนาคเนี่ยยกตัวอย่างว่าเขารับงานให้เราสี่หมื่นอย่างเงี้ยหนึ่งมาใหม่40,000เนาะนะฮะเขาเอามาจำเป็นหมื่นเพื่อที่จะแจกจ่ายลูกน้องอีก30,000ก็ให้เราอะไรเงี้ยครับเขามีน้ำใจมากนะฮะใจดีมากคนใจดีใจบุญมากบางทีวันเราได้หลายตังค์เป็นแสนนะหลังจากที่ว่ารายได้นะฮะบางวันนะครับมันหน้ามือหลังมือเลยตอนนี้เราได้เราโอเคก็มีบ้านมีส่งบ้านมีให้น้องให้พี่ได้ปลูกบ้านมีรถอะไรเงี้ยครับอย่างที่พี่ทศพลบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าบางวันรายได้เป็นแสนใช่แล้วก็อันนั้นในเชิงของการทำงานของเราที่ประสบความสำเร็จครับแต่ว่าในเชิงของการบริหารเงินการทำธุรกิจครับให้กับญาติพี่น้องไปจุนเจือญาติพี่น้องอ่ะพูดง่ายๆไปทำธุรกิจของเขาบ้างไปทำมาหากินของเขาบ้างเราอาจจะใช้คำว่าไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ใช่ไหมเยอะมากครับด้วยความที่ว่าตอนนั้นเราพอมีตังค์เนาะแล้วพี่น้องเราก็ไม่ค่อยมีเงินกันอ่ะเป็นมาจากศูนย์กันหมดนะครับแต่เราเนี่ยมีเงินแล้วพอจะมีพอหาได้ไม่ใช่ว่ามีเงินก็หลักหาพอหาได้แต่ว่าผมก็ลงทุนให้ญาติพี่น้องให้ญาติพี่น้องครับแต่ว่าบางทีเขาก็อาจจะไม่เก่งไม่เข้าใจเงี้ยแล้วไม่ได้หาสตังค์เองด้วยมั้งมันก็เลยแบบไม่เข้าใจว่าเงินทองก็ล่อหลอไปด้วยสิ่งที่ลงทุนไปแต่ที่ลงทุนไปให้ญาติพี่น้องเนี่ยใช้คำว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยไม่ประสบเลยตอนนั้นเสียไปประมาณสักเท่าไหร่10 กว่าล้าน10 กว่าล้านใช่จากที่มีเนี่ยถือว่าเป็นหนี้สินเลยนะไม่ถึงก็เป็นหนี้ตอนนั้นนะฮะไม่ถึงก็เป็นหนี้ครับแต่ว่าก็เล็กน้อยไม่จะมีไม่มากอ่ะคือไม่ได้อะไรมากมายเพราะว่าเราลงให้เรามีเงินไปโปะแต่รวมไงรวมๆตรงนั้นหมดไป300,000 200,000ไอ้นู่นลงทุนไปล้านกว่าบาทรวมๆแล้วอ่ะประมาณ10แล้วก็ระยะเวลาตลอดระยะเวลา28 ปีที่เราอยู่วงการนี้มาเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเราต้องมีอาชีพอย่างอื่นเสริมเข้ามาด้วยใช่ไหมปัจจุบันเนี้ยครับเข้ามาทำโรงงานลูกชิ้นทำโรงงานลูกชิ้นใช่ของลูกชายของลูกชายครับตรงนี้เนี่ยถามว่าใหม่ๆโอเคเลยได้ใช้ได้เลยโรงงานลูกชิ้นนะถือว่าดีครับแต่ว่าปัจจุบันถามว่ามันได้ไหมมันได้อยู่ก็พอได้กินได้อยู่ได้เพราะตัวเราทำโรงงานตอนนั้นผมสร้างโรงงานทำโรงงานเก่ามันเป็นสถานที่มันไม่ใช่โรงงานแต่ว่ามันเป็นในชุมชนเนาะทำแบบเฉพาะกิจทำแบบครอบครัวตอนนี้มันมีกลิ่นมีเสียงผมก็เลยยอดมันได้เดือนนึงก็หลายบาทอยู่เฮ้ยมันได้300,000-400,000เนี้ยก็เลยไปซื้อที่ดินสร้างโรงงานเลยสร้างโรงงานที่ใหม่ไกลออกไปจากที่ชุมชนน่ะไกลออกไป25 กิโลครับไปอยู่อยุธยาครับครับไปซื้อที่อยู่3 ไร่ตรงนี้แหละที่เป็นหนี้อยู่ที่เป็นหนี้เพราะว่าเราต้องกู้บัตรสร้างโรงงานครับ
ก็นี่แหละปัจจุบันก็คือมาโดนโควิดบ้างอะไรบ้างมีผลกระทบบ้างอะไรบ้างนะแต่ปัจจุบันลูกชิ้นหมูยอมันเลี้ยงตัวได้เลี้ยงตัวได้ใช่ก็ส่วนหนึ่งก็ใช้หนี้ที่กู้แบงก์มาซื้อที่ดินครับก็คือตอนนี้ได้มาก็ได้เลี้ยงตัวใช้หนี้ไปอะไรไปก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับลงทุนไป10กว่าล้านเหมือนกันครับ11ล้านทำโรงงานเนี่ยนะเป็นลูกชิ้นหมูยอลูกชิ้นหมูยอลูกชิ้นด้วยหมูยอด้วยลูกชิ้นด้วยหมูยอลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อเอ็นหมูเอ็นเนื้อลูกเล็กลูกกลางลูกใหญ่ลูกจัมโบ้ทำตามสั่งมีหมูยอแท่งเล็กแท่งใหญ่ยี่ห้ออะไรฮะใช่ยี่ห้อทศพลหิมพานต์เลยทศพลหิมพานต์เลยใช่ครับอันนี้กี่ปีแล้วโรงงานลูกชิ้นเข้าปีที่6เข้าปีที่6ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ